ท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ทีวีไดเรกแล้วก็นี่ไม่ใช่ซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำปลาแต่อย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีหัวเชื้อต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องการผสมในถังน้ำมันเครื่องเนี่ยค่อนข้างเยอะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเข้าใจของผู้บริโภคเนี่ยบางทีวิธีการเทสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนสิ่งแรกที่เกิดขึ้นต้องบอกก่อนว่าในนี้มันจะมีอันนี้คือของ LAT นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากอเมริกาของที่ทีมเพิ่งเข้ามาตัวนี้คือน้ำมันเครื่องธรรมดาเป็น Fully Synthetic ตัวนี้คือหัวเชื้อน้ำมันเครื่องยี่ห้อหนึ่งและตัวนี้คืออีกหนึ่งยี่ห้อหนึ่งซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยผมเชื่อว่าคุณสมบัติเบื้องต้นทุกคนทำเนี่ยคืออยากให้มันลื่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความลื่นเนี่ยมันต้องจับต้องได้ไม่ใช่บอกว่าลื่นแล้วมันมีคุณสมบัติยังไงเพราะว่าอย่างล่าสุดที่หัวเชื้อที่นำเข้ามาเนี่ยเขาต้องบอกก่อนเลยว่าของ LT ก็คือผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามานะครับล่าสุดจากบริษัท LAT ระบุเลยว่า in case full ใหม่ก็คือเพิ่มใหม่นะครับ in case hot power เพิ่ม hot power in case torque เพิ่ม torque แล้วก็ตัวนี้สำคัญมากสำหรับบ้านเราก็คือ reduction ก็คือลดเขาเรียกอะไรลดแรงเสียดทานตอนนี้ที่ข้างๆผมอยู่เนี่ยคือนั่งอยู่ตรงนี้นะครับคือบอกคอเอสกับบอกตัวเชิญนิดนึงบอกคอเอสบอกคอตัวเดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาเลยอ้อมมาเลยพี่เชื่อว่าเอสกับตัวอยากจะถามว่าอยากจะรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องหัวเชื้อน้ำมันถ้าเป็นคนใช้รถของเอสนี่คือมอเตอร์ไซค์ครับผมของตัวนี่คือรถยนต์ครับอยากจะรู้อะไรใส่แล้วมันดียังไงใส่แล้วมันดียังไงคำถามโลกแตกนะครับตัวล่ะแล้วเห็นผลใช้งานเป็นแบบไหนครับโอเคคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือลูกสูบของมอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นมีโอนะครับมีโอแล้วก็เป็นลูกสูบแท้มาพร้อมสลักมาพร้อมอะไรเรียบร้อยคือเราต้องบอกก่อนว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยเวลามันเข้าไปเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีแหวนมามันก็จะเข้าไปหุ้มเคลือบการทำงานของเครื่องยนต์ลดแรงสึกหรออันนี้คือเบสิกง่ายๆเราลองดูว่าถ้าเราใส่ไปแล้วมันจะเคลือบยังไงโดยปกติอันนี้คือผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนนี่คือน้ำมันเครื่องธรรมดาอันแรกท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะกล้องซูมนิดนึงนะคือนี่คือน้ำมันเครื่องธรรมดาคือแทบจะไม่เกาะเลยคือหายหมดแทบจะไม่เกาะคือพูดง่ายคือหายไปกับคือพอหยดปุ๊บหายไปเลยแล้วส่วนผสมข้างล่างเนี่ยก็คือน้ำที่ทำให้เห็นเป็นน้ำเพราะว่าเราอยากให้เห็นการแยกชั้นนะครับโอเคอันนี้คือหัวเชื้อยี่ห้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างใสนะครับพอหยดลงมาปุ๊บยังไม่ทันอะไรเลยหายหมดละนะครับอันนี้คือตัวโลหะซึ่งแน่นอนไม่มีการเตรียมมาก่อนก็คืออันนี้คือสดๆเด็ดขึ้นมานะครับแต่ก็ยังที่บอกว่าไหลด้วยความรวดเร็วแล้วก็ลื่นนะครับแล้วก็ใสๆนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้หนักกว่าเพื่อนรูดพัวจมอยู่ใต้ดินจมอยู่ใต้น้ำนะครับคือโตจมอยู่ใต้น้ำแล้วมันจะไปสามารถช่วยอะไรได้ถ้ามันมีปัญหาจริงก็คือตัวหัวเชื้อเนี่ยดันดินเลยนะครับอันนี้น้ำมันเครื่องธรรมดานะครับคือเป็นฟูลลี่ซินเนติกนะของยี่ห้อดีๆเลยพอเข้ามามีการเกาะแต่เห็นไหมฮะด้วยความรวดเร็วไหลตัวสุดท้ายก็คือ LAT ที่นำเข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับรูปลงไปนะครับคือเนื่องจากการผสมสีที่เข้มเนี่ยจะสังเกตว่าควบคุมคือพูดง่ายคือเข้าไปเนี่ยเข้าไปทำให้ตัวชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเรียกง่ายๆว่าคือเคลือบโลหะชิ้นส่วนโลหะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนว่าถ้าเราแย่ชิ้นโลหะลงไปในน้ำแล้วตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยยังเกาะชิ้นโลหะขึ้นมามันก็เหมือนกับว่าตัวเอ็กชั่นตัวเนี้ยเข้าไปเคลือบลูกสูบตอนนี้คือผมจะลองกับลูกสูบจริงๆนะครับอันนี้คืออันแรกจุ่มลงไปครึ่งนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าอันเนี้ยมีการเกาะนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนึงนะครับเกาะก็คือค่อนข้างสายนิดนึงนะครับประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เห็นยี่ห้อที่2จุ่มลงไปในน้ำเพราะเกิดอะไรขึ้นไม่โดนต้องลงไปใต้ดินลงไปใต้น้ำแล้วลงไปใต้น้ำก็ใช่ว่าจะดีนะครับน้ำมันเครื่องธรรมดาจับไปชั่วนะครับสีเปลี่ยนนะครับนิดนึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหยดละค่อยๆหยดออกมาเพราะอะไรคือคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาก็จะมีแอดดิทีฟผสมอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็คือทำให้ลื่นระดับหนึ่งแน่นอนสิ่งที่ลื่นก็คือหมายถึงว่าก็คือใช้งานได้ระดับหนึ่งแต่น้อยมากที่จะมีน้ำมันเครื่องที่บอกว่าสำหรับเรซิ่งเกตโดยปกติก็คือน้ำมันเครื่องก็เขียนธรรมดาว่าเป็นน้ำมันเครื่องธรรมดาที่ใช้ทั่วๆไปแล้วก็ใช้กับรถธรรมดาทั่วๆไป
นะครับเดี๋ยวบอกออโต้จะเอาตัวสีเหลืองมาให้ดูตัวเรซิ่งเกตนะครับดูว่าเป็นยังไงแล้วนี่คือสุดท้ายเราจุ่มเข้าไป LVT ผมก็จุ่มเข้าไปสุดเหมือนกันท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นทำลูกสูบนะครับบอกเลยว่านี่คือแล้วลองนึกดูว่าถ้าตัวนี้คือมันเข้าไปผสมกับเครื่องยนต์ผสมกับน้ำมันเครื่องสิ่งที่เห็นได้ชัดคือมันเป็นสารที่มันเคลือบเข้ามาเนี่ยมันเคลือบไปหมดแล้วทั้งลูกสูบทั้งหมดคือนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันรับประกันว่าการเคลือบได้เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่แค่สารหล่อลื่นแต่เป็นการสารที่เคลือบแล้วก็น่ากลัวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่อเมริกาซีเรียสมากเขาบอกชัดเจนว่าเพิ่มแรงม้าเพิ่มแรงม้ายังไงถ้าเครื่องยนต์เนี่ยคือแรงม้าเนี่ยคือเกิดจากการลื่นเกิดจากการที่ทำงานเต็มที่สิ่งที่นักแข่งหวงก็คือมันจะเข้าไปทำให้เคลียร์แรงของเครื่องเสียไหมตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีความหนาคือพูดง่ายคือตัวน้ำมันเนี่ยค่อนข้างใสนะครับตัวน้ำมันค่อนข้างใสเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอไม่มีความหนาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ได้ไปทำให้ค่าเคลียร์แรงของเครื่องยนต์เนี่ยมีปัญหาสวัสดีครับผมเป็นเจ้าของรถ Civic FC คันนี้นะครับคือผมเป็นคนหัวโบราณนิดหน่อยนะครับคือจะทำอะไรจะเติมอะไรจะเปลี่ยนอะไรจะต้องเข้าศูนย์ตลอดเชื่อมั่นในศูนย์นะครับตอนแรกทางบริษัทให้ทดลองใช้ตัวนี้ที่เพิ่งนำเข้าจากอเมริกานะครับตอนแรกผมก็มีปฏิกิริยาที่ไม่โอเคนะว่าจะเอาอะไรมาเติมในรถผมคือผมค่อนข้างหัวโบราณนะครับพี่หลายคนก็บอกว่ามันไม่เป็นไรมันดีอย่างนี้นะผมก็เลยลองเทสดูปรากฏว่าการเทสมันทำให้ผมเปลี่ยนความคิดไปเลยครับจากการที่เราจะต้องพึ่งจากศูนย์เข้าศูนย์แต่มันไม่ใช่เลยนะครับที่ผมสัมผัสได้คือฟีลลิ่งในการขับขี่นั้นเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดครับคันเร่งนิ่มมากคือมันดีมากจริงๆแล้วมันคุ้มค่าจริงครับเครื่องคนเงียบเลยเงียบไหมนี่คือที่เครื่องอยู่นะจากการเทสรถในความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งระยะทาง40กิโลเมตรก่อนเติมนะครับผมวิ่ง14กิโลเมตรต่อลิตรพอเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องและออยล์เข้าไปนะครับทำให้วิ่งได้15กิโลเมตรต่อลิตรครับเพิ่มมาอีก1กิโลนะครับถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับเลยทำคลิปมาให้ดูเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้ดูกันนะครับ